ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิดวิทยุมารอที่คลื่นนี้แล้วนะยังไงก็ติดตามรับฟังให้ได้ทุกวันไปก็แล้วกันตามวันเวลาดังกล่าววันก่อนธรรมาได้นำเรื่องอดีตชาติของพระอนุรุทธะมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังนะอดีตชาติของท่านที่ท่านเกิดเป็นคนยากจนอาศัยรับจ้างเศรษฐีอยู่วันหนึ่งก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าขอความไม่มีอย่าได้มีเลยในภพชาติที่ตนเองเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทีนั้นเทวดาโยมที่สิงสถิตอยู่ในฉัตรบ้านของเศรษฐีนั้นนะชื่นชมยินดีในทานของพระในทานของอานันทะอันนภาระซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอรุทธะเนี่ยก็ได้กล่าวว่าน่าชื่นใจจริงทานเป็นทานเยี่ยมอันนภาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทธะปัจเจกพุทธะดังนี้แล้วก็ได้ให้สาธุการ3ครั้งโยมฟังมาถึงตรงนี้โยมฟังต่อเลยนะครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกระเทวดานั้นว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานอยู่สิ้นการประมาณเท่านี้หรือเพราะโดยปกติเศรษฐีก็ให้ทานอยู่เนืองนิดอยู่แล้วโยมเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าปรารภทานของท่านแล้วให้สาธุการก็หาไม่แต่สาธุการนี่ข้าพเจ้าให้เป็นไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบิณฑบาตที่อันนภาระถวายแล้วแก่พระอุปริทธะปัจเจกพุทธะตอนแรกเศรษฐีเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดคิดว่าเทวดาเนี่ยสาธุการให้ทานของตัวเองเนี่ยที่ไหนได้เทวดาเขาสาธุทานของอนนภาระซึ่งเป็นคนทำงานรับจ้างในบ้านของตัวเองเนี่ยเศรษฐีก็คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงผู้เจริญเราถวายทานสิ้นการเท่านี้ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทพธิดาให้สาธุการได้อนนภาระอาศัยเราอยู่ยังให้เทพดาสาธุการด้วยบิณฑบาตหนเดียวเท่านั้นได้เราจักทำสิ่งอันสมควรกันในทานของเขาตรงนี้ไม่ทราบว่าเศรษฐีนี่เคยถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือเปล่านะเทพดาจึงไม่สาธุการหรืออาจจะเคยถวายแต่ไม่อัศจรรย์เพราะว่าคนรวยถวายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นายอนนภาระเป็นคนยากจนมากสามารถถวายอาหารได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําในสิ่งที่ทําได้ยากนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เทพธิดาเขาจึงสาธุโยมอันนี้เศรษฐีก็คิดว่าจะทําในสิ่งที่สมควรในทานของอนนภาระแล้วทําบิณฑบาตนั้นให้เป็นของเราเสียอ๋ออยากจะไปซื้อเอาบุญของนายอนนภาระเนี่ยดังนี้แล้วจึงให้เรียกเขามาถามว่าวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างอนนภาระก็ตอบว่านายขอรับวันนี้กระผมถวายภัตตาหารแด่พระอุปริทธะปัจเจกพุทธะเศรษฐีก็บอกว่าเอาเถอะพ่อเจ้าจงถือเอากหาปณะแล้วให้บิณฑบาตนั่นแก่ฉันเถิดเรียกว่าขายบุญโยมซื้อบุญนะเอมซื้อได้หรือเปล่าโยมบุญเนี่ยเขาบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองจริงหรือเปล่าโยมอนนภาระตอบว่าให้ไม่ได้ดอกนายเศรษฐีนั้นขึ้นราคาให้จนถึงพันฝ่ายอนนภาระนี้ก็มิได้ให้แม้ด้วยทรัพย์ตั้งพันคนยากจนแทนที่จะขายบุญนะปกติราคาบิณฑบาตอาจจะสักแค่กหาปณะเดียวโยมแต่นี่ซื้อตั้งพันนี่น่าจะขายนะแต่เขาก็ไม่ขายโยมลำดับนั้นเศรษฐีก็กล่าวกับเขาว่าผู้เจริญข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บิณฑบาตจ
จงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งแล้วให้ส่วนบุญแก่ฉันเถิดเนาะถ้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะเอาทรัพย์ไปแล้วแบ่งบุญให้แก่เราบ้างเขากล่าวว่ากระผมปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าดูแล้วจักรู้ได้รีบไปทันพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแล้วเรียนถามว่าท่านผู้เจริญสุมนเศรษฐีให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอส่วนบุญในบิณฑบาตของท่านกระผมจะทำอย่างไรก็สงสัยว่าเอการแบ่งส่วนบุญให้ไปนี่บุญมันจะหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทีนั้นท่านนำข้อความมาเปรียบเทียบแก่เขาว่าแม้ฉันใดท่านผู้เป็นบัณฑิตอันนี้เป็นคำพูดของพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบ้านร้อยตระกูลพึงลุกโพรงขึ้นพวกชนที่เหลือเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วพึงไปจุดไฟดวงอื่นแล้วถือเอาแสงสว่างของประทีปดวงเดิมอันบุคคลจะพึงกล่าวว่ามีหรือว่าไม่มีคือเราจุดประทีปขึ้นมาดวงหนึ่งนี่คนในบ้านนั้นร้อยตระกูลนะเอาน้ำมันชุบไส้แล้วมาต่อจากประทีปที่จุดครั้งแรกเนี่ยแสงไฟของประทีปที่จุดครั้งแรกเนี่ยมันจะหมดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอันนภาระตอบว่าแสงสว่างย่อมมีมากกว่าครับประทีปหนึ่งด้ามใช่ไหมกับประทีปที่ต่อออกไปอีกเป็นร้อยด้ามเนี่ยมันก็ย่อมมีแสงสว่างมากกว่าโยมพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่าฉันนั้นแหละท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูกระบวยหนึ่งหรือภิกษาทัพพีหนึ่งก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในบิณฑบาตของตนแก่ผู้อื่นอยู่ให้แก่คนไปเท่าใดบุญเท่านั้นย่อมเจริญให้ไปสิบบุญก็เจริญสิบให้ไปร้อยบุญก็เจริญร้อยนะบุญไม่ได้หมดไปเพราะการให้นะเหมือนกับการต่อประทีปมาต่อกี่ด้ามกี่ด้ามแสงสว่างก็มากขึ้นตามประทีปที่เรามาจุดประทีปดวงเก่าก็สว่างเหมือนเดิมนะก็ท่านได้ให้บิณฑบาตส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่เศรษฐีบิณฑบาตชื่อว่าเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของท่านส่วนหนึ่งเป็นของเศรษฐีเนาะนี่โยมการให้ส่วนบุญนี้บุญไม่หมดนะเขารับว่าดีล่ะท่านผู้เจริญแล้วไหว้พระปัจเจกกับพุทธเจ้านั้นไปสู่สำนักของเศรษฐีกล่าวว่านายขอท่านจงรับเอาส่วนบุญเถิดเศรษฐีนั้นก็พูดว่าถ้ากระนั้นพ่อจงรับเอากหาปณะเหล่านี้ไปอันนภาระก็บอกว่ากระผมไม่ได้ขายบิณฑบาตกระผมให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีก็กล่าวว่าเจ้าให้ด้วยเจ้าให้เราด้วยศรัทธาถึงเราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธาจงรับเอาไปเถิดพ่อต่างคนก็ต่างศรัทธานะอันหนึ่งจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำการงานด้วยมือของตนจงปลูกเรือนอยู่ริมถนนเถิดและจงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการจากสำนักของฉันความปรารถนาสำเร็จในชาตินี้เลยโยมเพราะว่าท่านตั้งความปรารถนาว่าขอให้พ้นจากการทำงานอันต่ำต้อยที่อยู่กับคนอื่นนี้เสียเห็นไหมที่เขาตั้งความปรารถนาเนี่ยแล้วก็เป็นจริงดังที่เขาปรารถนาโยมเศรษฐีก็ให้เขาเลิกเป็นลูกจ้างนะให้เขาสร้างบ้านอยู่ริมถนนแล้วก็อยากได้อะไรก็มาเอาของที่บ้านของเราเนี่ยที่บ้านนี้โยมเนี่ยเศรษฐีก็ใจบุญนะก็บิณฑบาตที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธย่ำให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วข่าวก็ฟุ้งกระจอนไปถึงในรั้วในวังจึงรับสั่งให้เรียกอันนภาระมาแล้วทรงรับส่วนบุญพระราชทานโภคะมากมายแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาอานิสงส์ของการทำบุญเนาะญาติโยมพวกเราฟังไว้นะเด็กๆ ก็ฟังไว้ เนี่ย
ทำบุญได้รับอานิสงส์อย่างไรถ้าทำบาปไปลักของเขาไปโกงของเขานี่ก็วิบากกรรมอย่างไรล่ะติดคุกติดตารางใช่ไหมนั่นแหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆโยมประวัติพระอนุรุทธะอันนภาระนั้นเป็นสหายของสุมนเศรษฐีเมื่อก่อนเป็นคนรับจ้างสุมนเศรษฐีนะแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วโยมเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติเท่ากันแล้วนะได้ตำแหน่งเศรษฐีเท่ากันแล้วทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปาทกาลนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะถือปฏิสนธิในตำหนักของเจ้าสักยะพระนามว่าอมิโตทนะบางทีก็อมิโตนะนะก็คือเป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายสักยะวงยมนะในพุทธปาทกาลนี้ถือปฏิสนธิในสำนักของเจ้าสักยะพระนามว่าอมิโตทนะในพระนครกบิลพัสดุ์พระประยุรญาติทั้งหลายทรงขนานพระนามแก่พระกุมารนั้นว่าอนุรุทธะพระกุมารนั้นเป็นพระกนิษฐาภาดาของพระเจ้ามหานามสักยะคือเป็นน้องชายเป็นอนุชาโยมของพระเจ้ามหานามะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระศาสดาได้เป็นผู้สุคุมารชาติอย่างยิ่งมีบุญมากเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงไม่เคยได้รับความทุกข์อะไรเลยโยมมีแต่ความสุขบริบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่าสุคุมารชาตินะได้ยินว่าวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์เล่นคลุบเอาขนมทำคะแนนกันเจ้าอนุรุทธะแพ้จึงส่งข่าวไปยังสำนักของพระมารดาเพื่อต้องการขนมพระมารดานั้นเอาภาชนะทองคำใบใหญ่บรรจุให้เต็มแล้วส่งขนมไปให้เจ้าอนุรุทธะเสวยขนมแล้วส่งเล่นแพ้อีกก็ส่งข่าวไปอย่างนั้นเหมือนกันแม่แพ้ขุบต้องเสียขนมโยมนะเมื่อคนนำขนมมาอย่างนี้ถึง3ครั้งในครั้งที่4พระมารดาทรงส่งข่าวไปว่าบัดนี้ขนมไม่มีหมดแล้วโยมนะพระโอรสเนี่ยเอาขนมไปเสียพนันหมดเลยนะขนมหมดแล้วเสด็จแม่รับสั่งว่าไม่มีเจ้าอนุรุทธะทรงสดับคำของพระมารดานั้นแล้วทำความสำคัญว่าขนมที่ชื่อว่าไม่มีจักมีในบัดนี้ทำไมจึงคิดอย่างนี้โยมเมื่อก่อนทูลขออะไรอะไรกับเสด็จแม่นี่ได้ทุกอย่างไม่เคยเลยที่จะว่าไม่ได้นะโยมนะทุกอย่างได้หมดอานิสงส์นี่แหละแต่พอขนมหมดเนี่ยแม่บอกว่าขนมไม่มีท่านก็พลอยคิดไปว่าขนมไม่มีมันเป็นชื่ออย่างหนึ่งนะชื่อว่าขนมไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีขนมนะแต่แม่เนี่ยแต่แม่เข้าใจมันไม่มีขนมแต่ท่านเข้าใจว่าขนมชื่อว่าไม่มีมันมีขนมชื่อไม่มีนะเพราะความที่บทว่าไม่มีเป็นบทที่ตนไม่เคยได้สดับแล้วไม่เคยได้ยินเลยคำว่าไม่มีจึงทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไปจงนำขนมไม่มีมาคนที่เอามาส่งนะเสด็จแม่ก็ส่งคนมาบอกท่านก็บอกว่าไปเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาครั้งนั้นพระมารดาของพระกุมารนั้นเมื่อคนรับใช้ทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าในว่าขอพระแม่เจ้าจงให้ขนมไม่มีจึงทรงดำริว่าบทว่าไม่มีอันบุตรของเราไม่เคยฟังมาแล้วเพราะว่าเคยได้ทุกอย่างนะเราพึงให้เขารู้ความที่ไม่มีขนมนั้นอย่างไรได้หนอแลทำไงเนาะลูกเราจึงจะรู้ว่าคำว่าขนมไม่มีหมายถึงไม่มีขนมแล้วหมดแล้วจึงทรงล้างถาดทองคำปิดด้วยถาดทองคำใบอื่นส่งไปว่าเอาเถิดพ่อเจ้าจงให้ถาดทองคำนี้แก่บุตรของเราเป็นถาดเปล่าโยมพอเปิดดูก็ไม่มีอะไร
นะท่านก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าไม่มีเป็นอย่างนี้เองนะขณะนั้นเทพพระดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุทธะผู้เป็นเจ้าของพวกเราถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริทธะแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มีในการแห่งตนเป็นคนขนหญ้าชื่ออันนภาระหากว่าเราทราบความนั้นแล้วพึงเฉยเสียไซแม้ศีรษะของเราพึงแตกออก7 เสียงโอ้เทพเทวดาที่รักษาพระนครนะถ้าไม่ช่วยคนดีที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยศีรษะต้องแตกออกเป็น7 เสียงแน่นะจึงบรรจุถาดให้เต็มด้วยขนมทิพย์ทั้งหลายแล้วบุรุษนั้นนำถาดมาวางไว้ในสำนักของเจ้าสักยะเหล่านั้นแล้วเปิดออกกลิ่นของขนมทิพย์เหล่านั้นแผ่ซ่านไปทั่วพระนครโยมนะชาวพระนครไม่เคยได้กลิ่นขนมอย่างนี้เลยนะก็เมื่อขนมพอสักว่าอันเจ้าสักยะเหล่านั้นทรงวางไว้ในพระโอษฐ์กลิ่นนั้นได้แผ่คือรถนะรถนั้นได้แผ่ไปสู่เส้นสำหรับรถตั้ง7,000ตั้งอยู่แล้วรถอาหารทิพขนมทิพมันซาบซ่านไปทั่วเช่นประสาทในลิ้นนะโยมนะเจ้าอนุรุทธะทรงดำริว่าในการก่อนแต่นี้พระมารดาเห็นจะไม่ทรงรักเราเพราะในการอื่นพระองค์ท่านไม่เคยทอดขนมไม่มีแก่เราโยมเนาะพระกุมารนั้นไปแล้วทูลกับพระมารดาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระองค์หรือมารดาตรัสว่าพ่อพูดอะไรเจ้าเป็นที่รักยิ่งของแม่แม้กว่าในตาทั้งสองแม้กว่าเนื้อในหทัยโอ้โหรักเจ้านี่นะแม่รักเจ้ายิ่งกว่าดวงตาของแม่นะรักเจ้ายิ่งกว่าหัวใจของแม่เสียอีกท่านพระอนุรุทธะก็ทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์ไซเพราะเหตุไรในการก่อนพระองค์จึงไม่ได้ประทานขนมไม่มีเห็นปานนี้แก่หม่อมฉันคงจะอร่อยมากนะท่านไม่เคยได้เสวยเลยโยมตั้งแต่เกิดมาในพระราชวังเนี่ยพระนางตรัสถามบุรุษนั้นว่าพ่ออะไรได้มีในถาดหรือบุรุษนั้นทูลว่ามีแม่เจ้ามีพระแม่เจ้าถาดเต็มเปี่ยมด้วยขนมทั้งหลายขนมเห็นปานี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นโยมเนาะขนมทิพย์โยมอยากกินไหม อยากกินสงสัยต้องรอตายก่อนนะแต่ตายต้องเกิดในสวรรค์นะโยม ถ้าไม่เกิดในสวรรค์ก็คงจะหมดสิทธิ์โยมถ้าบุญไม่ถึงบุญไม่ดีศีลไม่พอนะนะถ้าเป็นมนุษย์ต้องศีลดีนะอย่างเช่นครูบาอาจารย์สายป่าท่านศีลดีคุณธรรมดีเนี่ยเทวดาเอาอาหารทิพย์มาถวายท่านก็มีอยู่นะทีนี้แม้เจ้าขอไปพระนางดำริว่าบุตรของเราได้ทำบุญไว้แล้วขนมทิพย์จักเป็นของอันเทวดาทั้งหลายส่งไปให้บุตรของเรานางก็พอจะนึกภาพออกนะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เทวดาต้องมาช่วยแน่แม้เจ้าอนุรุทธะก็ทูลกับพระมารดาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขนมเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยกินเลยจำเดิมแต่นี้พระองค์พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นแก่หม่อมฉันอย่างอื่นไม่ต้องทำแล้วนะทำแต่ขนมชนิดนี้แหละจำเดิมแต่นั้นพระนางก็ทรงล้างถาดทองคำแล้วปิดด้วยถาดใบอื่นส่งไปให้ในเวลาเจ้าอนุรุทธะทูลว่าหม่อมฉันมีประสงค์จะบริโภคขนมเทวดาทั้งหลายย่อมยังถาดให้เต็มด้วยขนมพระกุมารนั้นเมื่ออยู่ในท่ามกลางวังมิได้ทราบเนื้อความแห่งบทว่าไม่มีด้วยอาการอย่างนี้เสวยแต่ขนมทิพย์ทั้งนั้นโยมเนาะทีนี้เป็นยังไงโยมเนี่ยเรื่องยังมีอีกเยอะมากนะโยมเรื่องของการเสด็จออกผนวดของพระอนุรุทธะของพระอานนท์
นะของพระกิมมิระภักขุภัททิยะนิยมแต่เรื่องนี้อาตมายังมีอีกเยอะมากนะอาตมาก็ไม่มีเจนาที่จะให้โยมฟังเรื่องการออกบวชแล้วก็เรื่องของสุมนะสัมมาเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยซึ่งก็มีอีกยาวมากซึ่งเรื่องที่เหลือในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทานนะโยมนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทานเป็นเรื่องความรู้อย่างอื่นไปที่จะมานำเอาเรื่องของพระอนุรุทธะอานิยมฟังในตอนต้นสูตรนี้ก็เพื่อต้องการให้ญาติโยมได้เห็นว่าอานิสงส์ของการให้ทานนะสมัยที่ท่านเป็นคนยากจนเนี่ยได้ถวายอาหารแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขออย่าได้พบคำว่าไม่มีเลยอาตมาต้องการให้ญาติโยมได้เห็นอนิสงส์ของการให้ทานตรงนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่เรื่องที่อาตมากำลังแสดงให้ญาติโยมได้ฟังอยู่ในตอนนี้คือเรื่องของทานนะเรื่องของพระอนุรุทธะก็คงจะจบลงไว้ได้เพียงเท่านี้โยมเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะญาติโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็คงจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะอาตมาจะนำเรื่องของทานมาสรุปให้ญาติโยมได้ฟังว่าเรื่องของทานนั้นจะมีบทสรุปว่าอย่างไรนะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วโยมนะอาตมาภาพพระปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร